ปืดเบาหวานความดันสูงเบาหวานไขมันความดันภูมิแพ้โรคไตให้ช่วยอะไรก่อนให้โรคไตก่อนเบาหวานปวดไตมากทางเนี้ยเนื้อปวดไตเนาะปวดแล้วก็ต้องเอาผ้าทำเป็นก้อนแล้วก็นอนดันตรงนี้เนาะข้างนี้เดี๋ยวนี้นาทีนี้หลงเหลืออยู่ไหมตรงนี้ตอนนี้ก็ดีขึ้นยังหลงเหลืออยู่แล้วเอาหายขาดตรงนี้เนาะจ้ะข้างนี้ก่อนนี้มันปวดข้างนี้แล้วทนนี้มันจะมาปวดข้างนี้มันเป็นสองข้างโอเคฮะต่อไปไม่ต้องเป็นทั้งสองข้างไม่ต้องเป็นทั้งสองข้างจ้าเลยนะหายใจไว้ทิ้งสังเกตหายใจลึกมันจะโล่งครับนั่นก็มันดีขึ้นอีกทีเนาะดูซิมันดีขึ้นเท่านั้นต่อไปนี้จะดีขึ้นเท่าใดจะเหมือนขึ้นบันไดหรือลงบันไดนี่แหละครับจะคิดขาลงหรือขาขึ้นบันไดก็ได้นะฮะโทษครับดีขึ้นตอนยังไม่ทำมันเหนื่อยเลยนะเดินเหนื่อยๆแล้วปวดเมื่อยหลังยืนไม่อยู่ต้องรีบไปหาที่นอนแล้วเดี๋ยวนี้นะตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นทั้งทำทีเลยทำไปดีขึ้นก็เหนื่อยน้อยแล้วก็ไม่ค่อยเมื่อยที่หูตอนนั้นมันพอเวลาเป็นมันจะเหมือนมันจะวูบลงไปที่พื้นเลยเพราะมันงงเหมือนจะวูบอ่ะมันจะล้มจากผมไปคราวนู้นครั้งแรกนะไม่มีอาการนั้นไม่มีอีกแล้วใช่ไหมน้อยเป็นน้อยดีขึ้นเยอะนี่ครั้งที่สองเนาะแล้วเวลามันเป็นมันจะวูบจะวูบอ่ะโอเคเข้าใจหมดแล้วหายใจไปเบาสบายตรงนี้แล้วก็จามโอ้โหจามมากเยอะมากเช้าจามไหมจามเช้าเลยครับอยู่ที่ว่าร่างกายมันปรับตัวเข้ากับเวลาไม่ทันไม่พอมันก็ต้องจามปรับตัวนะไอ้จามถือว่าเป็นการปรับตัวนะครับจามแล้วคัดจมูกหายใจไม่ออกจามมันเต็มร้อยไปแล้วอย่าไปอั้นเวลาจามให้มันเป็นธรรมชาติอย่าไปอั้นมันไว้นะอันนี้มันก็จะทำให้ร่างกายเราอุดตันแล้วก็มึนหัวโอเคพอดูมันจะเบาหัวนะคอยสังเกตต่อไปนี้มันจะเบาหัวนะครับสบายเยอะตายเลยก็จะหายขาดทั้งสองข้างนะโยนเล่นๆนี่ดูลายจะหายทั้งสองข้างแข้งขาจะแข็งแรงนี่หายใจวะจริงไหมโอ้โห
ถ้าจะขนาดนั้นเบาสุดๆขั้วไหมเนี่ยเนี่ยขาข้างเนี้ยอย่าเพิ่งมาขาอย่าเพิ่งมาขาอย่าเพิ่งมาขาเอาเท่านี้ให้เรียบร้อยก่อนโอ้เหรอมันเบาจริงหรือเปล่าดีขึ้นชัดเจนนะเอาล่ะค่อยมาขาไหมมันต้องสรุปก่อนก่อนที่ไปเรื่องอื่นโอ้โหเนี่ยท้องอืดก่อนเลยเดี๋ยวพูดถึงกำลังทำให้แล้วไม่อืดไม่แอดเลยหรอกท้องนี้ไม่เรียกว่าอืดอยู่แล้วดูเข่าขาจะหาย3 2อึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่นะเอามันง่ายๆนี่แหละขยับเอาเนาะเฮ้ยเอาเหยียดนะชาสองข้างหนึ่งชามากไม่พูดพูดพอแล้วโอเคไหมพูดพอแล้วบอกว่ารู้หมดแล้วไม่ต้องพูดอีกเนาะแล้วจะถามกลับเองนะครับไม่งั้นได้จะพูดหรือว่าต้องรู้สึกอะไรไม่ได้นะครับเพราะข้อมูลรู้หมดแล้วโทษครับมาไม่งั้นมันไม่จบก็ใช่พับไปตรงนี้ต่างหากที่จะคำตอบสุดท้ายอยู่ที่นี่นี่นี่เห็นไหมมันจะสบายเข่าตรงนี้นี่ที่มันจะพาเราไปไหนมาไหนได้คือหัวเข่านี่แหละมันจะพาไม่พาเราไปไหนก็คือหัวเข่านี่แหละเห็นไหมถามว่าเอาไหมขยับเองห้องขึ้นนะย้อนขึ้นตรงนี้แหละคือเราต้องการทีนี้ไม่รู้ว่ากลับไปมันไปเดินมากเกินได้ยังไงมันก็ตึงอีกอ่ะมันเดินทำกับข้าวอะไรในครัวเดินเยอะน้องสาวก็บ่นหรือว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็แล้วกันโอเคนะเป็นสิ่งที่เราใช้ชีวิตประจำวันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะตึงอีกเป็นอีกยกเว้นจุดๆๆเราจริงจะไม่เป็นอะไรเลย โอเคนะแต่ดีขึ้นไหมล่ะดีขึ้นตรงนั้นต่างหากเอาคำว่าดีขึ้นครั้งที่หนึ่งผ่านไปเดิมมันไม่ไหวเลยที่หนึ่งผ่านผมไปแล้วนะยังพอทำได้ขึ้นดีขึ้นต้องเข้าใจตัวนั้นด้วยว่ามันต้องดีขึ้นดีขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยอะไรเหนื่อยเพราะจะบ่นถ้าบอกว่าถ้าหากว่าเข้าไปหยิบผมถือว่าบ่นแล้วดีแล้วไม่ค่อยเหนื่อยพอแล้วถ้าพูดต่อยคำว่าเหนื่อยเกินแล้วเกินเลยแล้วมันเดินหน้าไม่ได้โอเคนะมันต้องการเดินหน้าคือจะไปเรื่องใหม่ไม่ได้นั่นเองครับเห็นไหน้าแล้วโอเคไหมคุณโยขยับเองรถชนเองแข้งขาเราห้ามพูดถึงเรื่องเก่า
ให้พูดแต่มันดีขึ้นดีกว่าเมื่อวานดีขึ้นเดี๋ยวพูดของเก่ามันไม่จบจ้ะมันดีขึ้นเราต้องการคำว่าดีขึ้นดีขึ้นในที่นี้ท่านจึงไม่พูดของเก่าดีขึ้นดีขึ้นจนทั้งพอใจคราวนี้เป็นครั้งที่สองต่อไปเป็นไม่ได้สูงจะมีครั้งที่สามมาพร้อมกับหลานชายเพราะหลานชายผมจะเลื่อนให้เป็นอาทิตย์ละครั้งแล้วครับสองสัปดาห์ต่อครั้งมันช้าไปมันไม่พอมือมือเรามันต้องเร็วกว่านี้โอเคนะก็น่าจะมีโอเคไหมครับโอเคไหมเข้าใจนะนี่คือตัวปัญหานิดหน่อยท่านเองนะไม่ได้มีมากมายหรอกใช่ที่อื่นมันมากมายแต่ที่นี่มันนิดหน่อยดีนะดีนะเข้าใจเป็นลำดับตามไปด้วยนะครับใจมากมากนะเจอคนเบาหวานความสูงเรื่องของหมอหมดของเราคือเรื่องของปวดเข่าไม่มีแรงแรงไปของเราคือตรงนี้งั้นเราไม่ต้องพูดเรื่องเขาเอาเรื่องของเราเป็นหลักแล้วจะมีความสุขเพราะเมื่อเราเดินได้ลุกได้กินได้นอนได้อาบน้ำได้ขับรถสะดวกเราต้องมีความสุขกับตัวเราตรงนี้เขามาใส่ใจเราเราก็มีความทุกข์เพราะเขาเห็นนะอย่าแข็งแรงก็มีแค่นั้นอยากหายแข็งแรงมันทุกอย่างต้องบอกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเราอยากแข็งแรงอย่าไปบอกว่าเราเป็นอะไรมันยุ่งโอเคเนาะต้องเข้าใจให้ขาดคำนี้เป็นคำต้องขาดเราไม่เป็นอะไรเขาว่าทั้งนั้นที่เราเป็นเบาหวานความดันสูงเนี่ยเขาว่าทั้งนั้นแหละเรามันอ่อนแอเราไม่แข็งแรงเมื่อเราต้องการแข็งแรงไม่แข็งก็พอใจตรงนี้ไม่ใช่คิดให้เป็นนะกับผมต้องคิดตรงนี้ให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วจะมีทุกข์ตลอดการตลอดไปพอใจไหมเข้าใจนะเข้าใจมันต้องพอใจพอใจก็คือเข้าใจเข้าใจก็ต้องสุขใจสุขใจก็สบายใจทุกอย่างมันก็จบอายุจะได้ยาวกว่าอีกนิดนึงนี่มัน80กว่าแล้วโหนี่ยาวมากแล้วนะโอเคเอาให้คะแนนตัวเอง10คะแนนถ้าบอกว่าดีได้กี่คะแนนได้10คะแนนนะ5คะแนนแค่คะแนนโอเค 50% ใช้ได้ใช่ไหมแค่นี้ก็ได้ไปถึงเดือนแล้วโอเคจบอ้าวล่ะ